สวัสดีครับผมมิ้งไดนะฮะวันนี้เราจะมาทำการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่าน Tesla Supercharger กันนะครับผมก็ตอนนี้มีแบตทั้งหมด 63% นะเดี๋ยวเรามาตรงที่สายชาร์จกันก่อนเลยสายชาร์จเนี่ยโอ้โหจะใหญ่มากแล้วก็กดเปิดเราจะกดเปิดจากตรงนี้ก็ได้โดยกดปุ่มตรงนี้ก็จะคุยกันเองนะฮะพอกดปุ่มปุ๊บตัวชาร์จก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับก็จะทำการแฮนด์เชคกันนี่เป็นการชาร์จครั้งแรกนะแล้วตัดผ่านบัตรเครดิตผมด้วยนะฮะโอ้โหหลังจากที่เราเสียบสายชาร์จเข้าไปที่รถยนต์ไฟฟ้า Tesla โมเดล3ของเราปุ๊บเนี่ยตัวรถก็จะทำการชาร์จแบบนี้ทันทีนะครับกำลังไฟที่ผมได้เนี่ยจะประมาณ53กิโลวัตต์นะฮะหัวชาร์จตัวเนี่ยจะชาร์จได้สูงสุดประมาณ150กิโลวัตต์แต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยมีรถมาชาร์จกันเยอะมากดังนั้นเนี่ยไฟที่ถูกแบ่งมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการหาร2ด้วยและอีกอย่างนึงก็คือ SOC ของผม State of Charge นะครับแบตเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 63% เป็นการชาร์จที่เกือบจะเต็มแล้วนะฮะอีกนิดนึงจะถึง 80% ละดังนั้นเนี่ยกำลังไฟก็ได้ประมาณนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีรถยนต์ไฟฟ้า Tesla จอดอยู่ประมาณ6คันนะฮะรวมของผมไปด้วยนะครับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะนั่งอยู่ในรถบางคนก็ออกมาโทรศัพท์นะฮะไม่มีใครที่แบบจะแพนิคที่แบบจะรีบไปเลยนะฮะทุกคนก็ยังปกติดีอยู่นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นช่างภาพของผมนะฮะน้องยุ้ยนะครับผมมาดูกันนะครับโดยรวมเนี่ยผมเสียเวลาไปกับการอยู่สถานีชาร์จแห่งนี้เนี่ยประมาณ27นาทีเนาะได้ไฟมาประมาณ15กิโลวัตต์แอลแล้วก็คิดเป็นเงินประมาณ 4.35 ดอลลาร์หรือตีเป็นตังค์ไทยประมาณ145บาทนะครับรถผมเนี่ยจะเอามาวิ่งต่อได้ประมาณ111กิโลเมตรหลังจากชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการชาร์จผ่าน DC เนี่ยไม่ได้ทำให้ประหยัดตังค์หรือว่าทำให้รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากว่าการใช้งานรถยนต์น้ำมันที่เติมน้ำมันผ่านปั๊มเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยถ้าเลือกได้ก็ชาร์จ AC ที่บ้านก็จะเหลือต้นทุนประมาณ50สตางค์ต่อกิโลนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดความคุ้มค่ามากกว่านี้โอเคครับตอนนี้ชาร์จได้ 91% แล้วนะฮะแล้วก็ระดับความแรงของการอัดไฟก็เหลือ21กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ผมได้ไฟมาทั้งหมด15กิโลวัตต์อาวแล้วนะครับเสียเงินไปทั้งหมด 4.4 เหรียญนะฮะ 4.45 เหรียญนะครับ 4.45 เหรียญคำนวณเป็นตังค์ไทยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดึงที่ชาร์จออกแล้วกดปุ่มทีนึงมันก็เหมือนกับกด cancel แล้วก็ดึงที่ชาร์จออกนะครับก็เสียคือสายหนักมากสายหนักจริงๆไปคุยกันในรถนะมาโอเคครับผมก็สรุปง่ายๆเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็เป็นตามนี้นะครับก็ได้ไฟจากตามนี้มาได้ถึง 91% เลยนะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด 4.45 เหรียญแล้วก็ได้ไฟมาทั้งหมด15กิโลวัตต์อาวนะครับนี่ถือว่าผมลองมาเทสให้ดูว่าถ้าเกิดเราจะใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับในการชาร์จไฟแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเราชาร์จที่บ้านได้มันก็ประหยัดกว่านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Stay Tuned Stay With Ding Dai นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่เป็นไรแล้วถ่ายข้างหลังเหรอถ่ายตามพี่ไปอย่างเงี้ยเหรออ่ะไปเลยเดินไปเลย